สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมมุมมองส่งภาษาในวันที่1กันนะครับในเคสของกิจนี้รู้สึกน่าจะเป็นกิจเกี่ยวกับพัซเซิลตามหาของนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูกันนะก่อนอื่นก็มาทำเควสกับนักวิชาการชื่อลามิยะก่อนมาเอ๊ทั้งนั้นน่ะ2คนตรงนั้นรอเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีเกมเล็กๆน้อยๆรูปแบบใหม่ที่อยากให้ทั้ง2คนเข้าร่วมหน่อยแค่ท้าทายให้สำเร็จก็จะได้รับเงินทุนวิจัยมากมายเลยนะเราจะเอาเงินทุนวิจัยไปทำอะไรโอเคโอเคสรุปก็คือได้รางวัลนะครับแต่ว่าต้องเล่นเกมให้เสร็จแล้วก็กรอกแบบสอบถามนะเขาพูดผิดไปนิดนึงนะฮะไปมอนบอกว่าดูน่าสงสัยจังเลยนะเราบอกว่ารายงานต่อเจ้าหน้าที่มาตราดีไหมเขาบอกว่าใจเย็นๆก่อนอย่าระแวงคนอื่นไปทั่วสิเอาล่ะฉันรู้ว่าการเชิญชวนให้คนอื่นมาเข้าร่วมการท้าทายแปลกๆในที่แบบนี้มันออกจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลไปหน่อยแต่ฟังฉันแก้ตัวเอ้ยฟังฉันอธิบายก่อนได้ไหมฟังนะฮะถึงแม้ทั้งสองคนจะมองออกแล้วแต่ที่จริงฉันเป็นนักวิชาการของภาควิชาชีววิทยาชื่อของฉันคือรามิยะก็ชัดอยู่หรอกว่าเป็นนักวิชาการสวมชุดสถาบันซะเต็มยศขนาดนี้ไปมอนพูดนะครับฮิฮิก็ไม่เสมอไปบางทีก็มีพวกต้มตุ๋นที่ชอบปลอมตัวใส่ชุดนักวิชาการเหมือนกันนี่นาฉันไม่ได้หมายถึงตัวเองหรอกนะโธ่ฉันแค่เตือนพวกคุณสองคนน่ะฉันเป็นนักวิชาการของภาควิชาชีววิทยาจริงๆชนิดที่ว่าติดอันดับในบันทึกของเจ้าหน้าที่มาตราเลยเหรอไปทำอะไรมาแล้วเนี่ยไปมอนบอกว่าไอการที่ติดบันทึกเนี่ยครับมันเป็นเรื่องดีหรือยังไงเอาเป็นว่าทั้งสองคนจริงสิฉันยังไม่รู้จักชื่อของคุณสองคนเลยเราก็แนะนำตัวไปนะครับทั้งเราและไปมอนนะงั้นฉันขออธิบายให้ทั้งสองคนก่อนละกันว่าการท้าทายนี้คืออะไรกันแน่ที่จริงทั้งหมดเกี่ยวข้องกับนิทานที่ฉันเคยอ่านสมัยเด็กๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่กลายเป็นแมวแมวเหรอแล้วได้ออกไปผจญภัยในอาณาจักรแห่งแมวมีด้วยเหรอนิทานเรื่องนั้นน่ารักมากเลยแหละหลังจากนั้นตัวเอกกับแมวแสนสวยอยู่ด้วยกันเด็กคนนั้นก็กลายเป็นมนุษย์อีกครั้งการจบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงแมวแสนสวยก็ถือว่าไม่เลวนะตอนจบแปลกๆใช่ครับไปมอนสุดท้ายตัวเอกก็พบว่าแมวแสนสวยตัวนั้นเป็นแมวตัวผู้ฉันคิดว่าตอนจบนี้มีความเป็นวรรณกรรมดีนะมันจบแปลกๆอ่ะเขานอกเรื่องสกายนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าเรื่องนี้มีการบรรยายมุมมองของบุคคลที่1โดยสิ่งมีชีวิตตัวน้อยก็เลยทำให้ฉันสนใจกับเรื่องนี้มากเลยหลังจากได้เป็นนักวิชาการฉันก็เลยศึกษาพวกนี้อยู่เสมอด้วยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นและเทคโนโลยีอาคชาที่พัฒนาแล้วเราก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับมุมมองการมองเห็นของสัตว์ต่างๆได้แต่ถ้าตามในเรื่องอาคาชามันโดนบึ้มไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเคไปมอนพูดนะครับในที่สุดก็มีสาระสักทีแต่ทำแบบนี้ก็เหมือนใช้เงินทุนของสถาบันมาสารฝันให้ตัวเองเลยมันก็เลยดูแบบใช้อำนาจในทางไม่ชอบไปหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าน่าจะนับว่าเอาของสาธารณะมาใช้เป็นการส่วนตัวมากกว่าถึงแม้จะดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยแต่นี่เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะใช้งานได้จริงเลยนะไม่ว่าจะเป็นการตามหาผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติหรือการสำรวจโบราณสถานที่พังทลายนั้นสิ่งมีชีวิตตัวน้อยก็มีความคล่องแคล่วมากกว่าเราถ้าสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองของพวกมันได้แล้วก็เราก็จะสามารถเข้าสู่สถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปได้เหรออันนี้คือนักเดินทางตอบนะฮะลองข้อนี้แล้วกันข้อบนข้อล่างมันเป็นสามารถหาสิ่งที่ต้องการได้เร็วยิ่งขึ้นนะเอาข้อบนนะครับ
สถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปอะไรกันแล้วจุดประสงค์ในการใช้งานที่ลามิยะพูดถึงเมื่อกี้มันฟังดูเป็นเรื่องจริงจังมากเลยนะฮิฮิจริงด้วยเนาะนักเดินทางนี่เฉียบขาดจริงๆคนเรามักจะระวังพวกเดียวกันแต่จะมองข้ามพวกสัตว์เสมอมันแปลกๆนะเนี่ยเขาบอกแค่เราเล่นหนาทุกครั้งที่ใช้เทคโนโลยีนี้จะต้องมีการจดบันทึกเสมอถ้าเอาไปทำเรื่องไม่ดีก็จะถูกจับได้ในทันทีว่าแต่เป็นไงฟังดูเป็นการวิจัยที่สุดยอดมากเลยใช่ไหมไปมอนบอกว่าฟังดูเจ๋งนะครับเดิมทีก็สามารถค่อยๆวิจัยไปแหละแต่ไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกภาควิชาเทคโนโลยีก็กำลังค้นคว้าหัวข้อที่คล้ายกันอยู่ด้วยพวกเขาวางแผนไว้ว่าจะใช้กลไกขนาดเล็กมาทำให้เกิดผลแบบเดียวกันน่ะฮะนี่มันคือปีศาจร้ายชัดๆถ้าเทียบกับกลไกเยือกเย็นแล้วสิ่งมีชีวิตตัวน้อยยังน่ารักมากกว่าอีกใช่ไหมล่ะนักเดินทางไปม่อนบอกว่าเรื่องนี้เรามีสิทธิ์ตอบ2อย่างนะครับว่าสัตว์น่ารักกว่าจริงๆนั่นแหละกับฉันเป็นคนของภาควิชากลไกปิ๊บๆลองดูก็ได้พอล่างแล้วกันไปม่อนบอกว่าฮะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ฉันยังหาผลลัพธ์ให้เร็วกว่านี้ไม่ได้หัวข้อนี้จะต้องถูกทีมวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีแย่งไปแน่สุดท้ายก็ได้แต่ขอให้คนที่เดินผ่านไปมาช่วยเข้าร่วมการทดลองน่ะสรุปก็คือเราต้องร่วมทดลองใช่ไหมทำพัซเซิลอะไรสักอย่างเพื่อที่จะช่วยเขาวิจัยนะครับอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันชื่อว่ากระจกส่องประสานซึ่งในกระจกนี้สามารถเปิดเผยสิ่งต่างๆจากมุมมองของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์โดยสามารถค้นหาตำแหน่งของพวกมันได้จากภาพที่ปรากฏบนกระจกส่องประสานซึ่งถูกดึงมาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนตัวพวกมันทีแค่พาพวกมันกลับมาเท่านี้คุณก็จะได้รางวัลแล้วไปม่อนว่าแล้วถ้าพวกมันวิ่งไปวิ่งมาล่ะไม่เป็นไรพวกมันเป็นสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วจะเคลื่อนไหวไปมาแค่บริเวณเล็กๆนี้เท่านั้นไม่ไปไหนไกลหรอกพวกคุณไม่ต้องห่วงนะสรุปก็คือตกลงปลงใจเพื่อของรางวัลทำตรงส่วนของตัวภารกิจนี้นี่คือกระจกที่ว่าใช่ไหมแล้วเหมือนท่าทางน่าจะต้องใส่ในสล็อตการใช้งานของด้วยนะครับหลักๆก็คือค้นหาตัวสิ่งมีชีวิตก่อนใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บต้องไปสังเกตโดยรอบด้วยการใช้กระจกเนี่ยเราคุยซ้ำได้ไหมได้ข้อมูลของผู้ใช้กระจกส่องประสานเพิ่มมาอีก2คนแล้วถ้าไหนข้อมูลทดสอบดีๆเยอะๆอีกไม่นานก็สามารถเปิดตัวได้แล้วล่ะเขาถามเรานะคะว่ามีอะไรที่จะถามเขาหรือเปล่าเราถามว่าในเมื่อใช้อากาชาแล้วอ๋อคุณจะถามว่าไหนๆก็ใช้เทคโนโลยีอากาชาแล้วทำไมยังต้องใช้กระจกส่องประสานอีกใช่ไหมเพราะความสามารถในการคิดของสัตว์กับคนไม่เหมือนกันถ้าเชื่อมต่อด้วยอากาชาในขั้นตอนนี้เลยมันจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอีกอย่างเพราะทำการเชื่อมต่อการมองเห็นเราจึงสามารถมองเห็นด้วยมุมมองของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยแต่เวลาเคลื่อนไหวก็ยังคงเป็นแขนขาของตัวเองอยู่ดีคุณลองคิดดูนะสมมุติว่าถ้าเชื่อมต่อกับการมองเห็นของนกเหรอขณะที่เรากำลังบินอยู่คงควบคุมปฏิกิริยาอัตโนมัติของร่างกายตัวเองตอนเห็นที่สูงไม่ได้แบบนั้นต้องทำให้เกิดอุบัติเหตุแน่นอนอ๋องี้นี่เองเขาก็เลยเรียกมาใช้เป็นกระจกนะครับไหนลองสิเกี่ยวกับวิธีใช้กระจกถือไว้ในมือแล้วก็เปิดใช้งานแล้วอะไรอีกแสดงมุมมองของสัตว์นะครับแต่มันผ่านการแก้ไขแล้วนะเพราะโลกในมุมมองของสัตว์แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกับโลกที่เรามองเห็นสุดท้ายแล้วผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้ก็คือมนุษย์ดังนั้นจึงมีการปรับแต่งภาพด้วยเฮ้อแต่คนของภาควิชาเทคโนโลยีคงไม่ต้องกังวลถึงเรื่องพวกนี้เลยสินะดีจังทีนี้ไหนลองซิเริ่มการท้าทายมุมมองส่องประสานอะไรสักอย่าง
อ่ะเราเข้ามาในไหนดันเจียนเก็บสิ่งมีชีวิตตัวน้อยทั้งหมดกลับคืนเหรอใช้กระจกเอ๊ะเราปรับมุมมองได้ด้วยการเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์นะครับคืออันนี้คือต้องมาตามหาเหรอแต่ดูจากที่เห็นแล้วมันน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีขีดจำกัดในเรื่องของระยะที่เราวิ่งได้อยู่นี่ป่ะนี่ไงนี่ตัวที่หนึ่งนะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้นี่ไปต่อไม่ได้จะยกเลิกหรือแป๊บนึงตัวที่สองอยู่ไหนน้องหมูน่าจะอยู่แถวข้างล่างเลยนะถ้าเท่าที่ดูตรงนี้ก็น่าจะเป็นนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างล่างรอบนี้เป็นพวกพัซเซิลสินะตามหาสิ่งของทีนี้ตัวสุดท้ายครับดูน่าจะอยู่แถวน้ำแบบข้างใต้เลยไหมไหนวะนี่ไงนี่ไงอยู่โอ้โหนี่นี่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาดูตรงส่วนของตัวแผนที่ดูก่อนเนี่ยมันอยู่ระหว่างข้างล่างพอดีเดี๋ยวปีขึ้นไปเก็บแป๊บปีขึ้นไปเก็บจริงๆก็ต้องบอกว่าปีขึ้นไปจับสิเรียบร้อยครับท้าทายสำเร็จดูจากที่เห็นแล้วเราน่าจะต้องมาเล่นทั้งหมดด้วยกัน5วันนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอื่นเลยนะคือขอแค่สำเร็จมันก็จบแต่ก็ต้องมาหาน่าจะวันละ3นะครับถ้าดูจากสภาพนี้นะนี้วันแรกเนี่ยได้อยู่ที่70รามอเจมแล้วก็จะมีของอย่างอื่นนิดหน่อยนะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยทั้งหมดนี้รวมกันสุดท้ายมันจะไปตกอยู่ที่420นะตามสภาพของกิจเล็กอะครับเพราะปกติเขาให้จำนวนนี้ตลอดเว้นแต่จะมี achievement อะไรโผล่เข้ามาโอเคและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆตลอดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ